ในพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและก็ลักษณะของการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีเรื่องของหลักการและก็แนวคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนิยามคำว่าคิดสร้างสรรค์คิดอย่างไรที่เรียกว่าคิดสร้างสรรค์ไปแล้วกันนะครับในครั้งนี้นะครับผมจะมานำเสนอให้ทุกท่านได้เห็นถึงแนวปฏิบัตินะครับที่เชื่อมโยงหลักการทฤษฎีลงสู่การจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะไปออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ได้นั้นจะต้องเริ่มจากการสร้างกรอบแนวคิดครับในวันนี้ผมจะนำเสนอกรอบแนวคิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์นะครับกรอบแนวคิดนี้เริ่มต้นด้วยหลักการแรกนะครับเราจะเรียกว่าการกระตุ้นโครงสร้างทางปัญญาและก็การคิดสร้างสรรค์แน่นอนครับการคิดจะเริ่มคิดได้ก็แต่เมื่อเราได้รับการกระตุ้นและก็สิ่งกระตุ้นนั้นก็คือสิ่งที่ทำให้การคิดนั้นเกิดการทำงานก็คือปัญหาสำหรับองค์ประกอบแรกนะครับในหลักการของการกระตุ้นการสร้างความรู้และการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivist และก็ทฤษฎีเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ Constructivist เป็นทฤษฎีที่อธิบายเรื่องของการสร้างความรู้กระบวนการสร้างความรู้และการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นไปด้วยกันนะครับไปในทิศทางเดียวกันหรือเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับ Constructivist เชิงปัญญาหรือ Cognitive Constructivist เนี่ยอธิบายว่าการสร้างความรู้จะเริ่มต้นด้วยการกระตุ้นให้คนเกิดการเสียสมดุลเช่นเดียวกันครับการคิดก็เริ่มด้วยการกระตุ้นให้เราเกิดความสงสัยกระบวนการทางปัญญาหรือ Brain Function ก็จะทำงานเพราะฉะนั้นจากหลักการนี้แหละครับเราก็เลยเอามาออกแบบเป็นสิ่งที่เรียกว่าสถานการณ์ปัญหาเป็นองค์ประกอบแรกนะครับสถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้คนเราเสียสมดุลแล้วการคิดสร้างสรรค์จะไปอยู่ในกระบวนการคิดและก็การสร้างความรู้นี้ในขั้นตอนไหนครับก็คือเมื่อเรามีสถานการณ์ปัญหาให้คนเสียสมดุลแล้วก็ต้องมีภารกิจที่จะทำให้ผู้เรียนเขาลงมือปฏิบัติหรือแอคชั่นทางปัญญานั่นเองครับแต่ในเรื่องของแอคชั่นทางปัญญานี้เราจะเน้นที่การคิดเชิงสร้างสรรค์เราจะใช้กรอบของกิลฟอร์ดนี่แหละครับเข้ามาเมื่อคนเราเสียสมดุลแล้วและก็ได้รับการกระตุ้นแล้วกระบวนการเรียนรู้ก็จะพยายามครับกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลเพราะฉะนั้นหลักการที่2ก็คือการส่งเสริมการปรับสมดุลทางปัญญานะครับก็คือทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลังจากที่เกิดความสงสัยแล้วเราก็จะพยายามค้นหาคำตอบเสาะแสวงหาจากแหล่งต่างๆเพื่อที่จะทำให้องค์ความรู้หรือสภาวะที่เราเสียไปนั้นเข้าสู่สมดุลนะครับพื้นฐานทฤษฎีที่เอามาเป็นหลักในการออกแบบตามหลักการนี้ก็คือ Cognitive Constructivist นะครับในส่วนที่อธิบายว่าเมื่อคนเราเกิดการเสียสมดุลทางปัญญาแล้วจะต้องปรับเข้าสู่สมดุลด้วย2วิธีการก็คือการ Accommodation และก็การ Assimilationนะครับหลักการนี้คุณครูจะต้องเตรียมรีซอร์สหรือทรัพยากรเนี่ยไว้เพียงพอในปริมาณที่เหมาะสมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้และเข้าสู่สภาวะสมดุลได้นะครับและทฤษฎีที่2ที่เอามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบก็คือ information processing กับการประมวลสารสนเทศซึ่งเป็นฐานทฤษฎีของพุทธิปัญญานิยมนะครับหลักการนี้จะอธิบายว่าคนเราเนี่ยเมื่อได้รับสารสนเทศแล้วมีการจัดการมีการจัดระบบมีการสร้างและก็เอาไปบันทึกในหน่วยความจำได้ยังไงเพราะฉะนั้นคนเราไม่สามารถที่จะ perceive หรือรับเอาสารสนเทศที่เห็นได้ทั้งหมดได้แต่ถ้าเราใช้หลักการของประมวลสารสนเทศเนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบที่เรียกว่าการออกแบบสารหรือ message design เช่นการจัดระบบจัดระเบียบในการนำเสนอข้อมูลการเน้นการย้ำการทำ highlight นะครับหรือการทำ animation เพื่อทำให้คนเราเนี่ยประมวลสารสนเทศได้ง่ายและก็มีผลโดยตรงต่อ cognitive load หรือที่เรียกว่าภาระงานทางปัญญายิ่งเนื้อหาสารสนเทศมีความซับซ้อนมากเท่าไรถ้าเราไม่มีการจัดระบบ cognitive load ก็จะยิ่งทำงานมากเมื่อ cognitive load ทำงานมากนั่นก็หมายความว่าก็ยากที่ผู้เรียนจะทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้และเอาไป memory ไว้ในความจำระยะยาวซึ่งจะทำให้การเรียนรู้นั้นมีความคงทนถาวรจากหลักการนี้แหละครับก็นำมาสู่การออกแบบเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่าธนาคารความรู้ Data Bank นะครับและก็เครื่องมือทางปัญญาหรือว่า Cognitive Tools ทั้ง2 องค์ประกอบนี้จะมีส่วนสำคัญ
ที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนปรับเข้าสู่สมดุลทางปัญญากรอบที่3นะครับหรือหลักการที่3ก็คือการสนับสนุนการขยายความคิดและการคิดสร้างสรรค์นะครับในการคิดสร้างสรรค์และการสร้างความรู้นี้นะครับสิ่งที่ผู้เรียนสร้างขึ้นเป็นความรู้ของตัวเองนั้นคงไม่เพียงพอครับเราต้องมีการขยายแนวคิดโดยผ่านมุมมองที่หลากหลายจะทำให้องค์ความรู้หรือกระบวนการคิดที่ผู้เรียนเกิดขึ้นนั้นขยายไปในบริบทที่แตกต่างได้และสุดท้ายก็จะเกิดการเชื่อมโยงกันหลักการนี้นะครับมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี Social Constructivist ของ Piaget นะครับที่อธิบายในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับจะทำให้เราเกิดการแชร์ Cognition หรือการแลกเปลี่ยนความรู้และกระบวนการทางพุทธิปัญญาระหว่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกแบบก็จะกลายมาเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่าการร่วมมือกันแก้ปัญหาและก็การโค้ชการร่วมมือกันแก้ปัญหาก็คือกิจกรรมที่จะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนในชั้นนั้นเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่มกับเพื่อนคนอื่นๆในชั้นนะครับเช่นถ้าเรามีนักเรียนในห้องเราเนี่ย30คนหรือ40คนแล้วก็ควรจะมีการจัดกิจกรรมให้เขาได้พูดคุยกับเพื่อนทั้งกลุ่มย่อยและก็ทั้งชั้นนะครับส่วนเนี้ยจะทำให้เขาเกิดการขยายมุมมองการโค้ชคือใครครับผู้สอนก็ต้องเปลี่ยนบทบาทของตัวเองครับจากคนที่นำเสนอสารสนเทศมาเป็นคนที่จะคอยให้คำแนะนำและกระตุ้นรวมทั้งคนที่ทำหน้าที่ในการประเมินความสามารถประเมินว่าผู้เรียนสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจการเรียนรู้ประเมินว่าผู้เรียนสามารถที่จะลงมือแก้สถานการณ์ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือยังเพราะฉะนั้นบทบาทของโค้ชเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ผู้สอนจะต้องมาทำหน้าที่นี้ในกระบวนการเรียนรู้ในขณะที่เขาเรียนด้วยการเรียนจากสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หลักการสุดท้ายครับก็คือการช่วยเหลือในการสร้างความรู้นะครับหลักการนี้สำคัญมากครับพื้นฐานในการออกแบบก็คือพื้นฐานของ Social Constructivist นะครับที่อธิบายว่าคนเรานั้นมีเส้นหนึ่งในการแบ่งเรื่องของการเรียนรู้อยู่ถ้าผู้เรียนเราอยู่เหนือเส้นนี้นะครับเราสามารถที่จะลงมือแก้ปัญหาและก็ทำภารกิจการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แต่ถ้าคนเราเนี่ยอยู่ภายใต้เส้นนี้ ก็คือเราไม่สามารถที่จะลงมือกระทำและก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองได้เส้นนี้เราจะเรียกว่า Zone of Proximal Development หรือก็คือเขตแดนของการเรียนรู้การที่จะสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นั่นเองครับหลักการนี้เราก็มาออกแบบเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่าฐานการช่วยเหลือหรือที่เรียกว่า Scaffolding Scaffolding จะมีประสิทธิภาพมากครับก็คือเราต้องมีการจัดฐานหรือจัดหน่วยไว้คอยสนับสนุนผู้เรียนเวลาที่เขาร้องขอหรือเขาต้องการเรียกใช้ในกรณีที่เขาไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้หรือทำภารกิจการเรียนรู้นั้นให้ประสบผลสำเร็จได้ก็จะมาใช้ไอ้เจ้าฐานนี้แหละครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการแนะนำทางปัญญาแนะนำแนวทางการตอบแนะนำแนวทางในการอธิบายการใช้เครื่องมือหรือวิธีการทั้งหลายแหละทั้งหมดนี้แหละครับจะต้องถูกออกแบบและแพ็คไว้ในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ทั้ง4หลักการเริ่มตั้งแต่การกระตุ้นโครงสร้างทางปัญญานะครับและการคิดสร้างสรรค์มาสู่การส่งเสริมและการสนับสนุนให้เขาสามารถปรับเข้าสู่สมดุลทางปัญญานะครับมาสู่หลักการที่3ก็คือการขยายแนวคิดการขยายมุมมองจะทำให้เขาเกิดมุมมองที่หลากหลายการคิดสร้างสรรค์ก็เหมือนกันครับถ้าเราคิดอยู่บนพื้นฐานของตัวเองหรืออินดิวิดวลเนี่ยเราจะฟิกอยู่กับคำตอบเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเรามีการขยายมุมมองที่หลากหลายจะทำให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ตัวนึงที่เรียกว่า divergent thinking นะครับก็คือการคิดที่หลากหลายในวิธีการนึงในปัญหานึงเนี่ยจะทำให้เราเกิดการคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่หลากหลายวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นหลักการที่3นี้ก็จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งและก็หลักการสุดท้ายจะเป็นตัวสนับสนุนในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเองการเรียนด้วย learning environment เนี่ยจะเป็นการเรียนที่อาศัยการเรียนรู้ด้วยตนเองหมายความว่าใช้เซลฟ์เลิร์นนิ่งที่ผู้เรียนจะต้องลงมือกระทำการเรียนรู้ในกรณีที่เขาไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้นั้นนะครับคนที่จะประเมินว่าตัวเองแก้ปัญหาได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ครูนะครับ
ต่จะอยู่ที่ผู้เรียนนะครับหรือเขานั่นแหละจะเป็นคนที่จะประเมินตัวเองว่าปัญหานี้หรือวิธีการนี้จะสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ไหมถ้าไม่เพียงพอก็จะต้องมีหน่วยสนับสนุนก็คือฐานการช่วยเหลือที่จะคอยนะครับสนับสนุนผู้เรียนเวลาที่เขาเรียนรู้และก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ทั้งหมดนี้แหละครับจะถูกออกแบบแล้วก็นำไปเป็นพื้นฐานในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในบริบทที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานนะครับก็คือการจัดเช่น web-based learning multimedia learning ทั้งหลายหรือแม้แต่กระทั่งการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนของเราที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานนะครับแต่เราใช้บริบทเป็นฐานนะเช่นการออกแบบมาเป็นตัวชุดการสร้างความรู้ชุดการเรียนรู้ทั้งหลายที่มีฐานโดยใช้กรอบของทั้ง4อย่างนี้นะครับทั้งหมดนี่แหละครับก็คือกรอบแนวคิดที่ผมจะมานำพาทุกท่านและก็จะแนะนำทุกท่านว่าเราควรจะออกแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้อย่างไรนะครับซึ่งในหัวข้อต่อไปเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับว่าแต่ละองค์ประกอบนั้นควรจะมีลักษณะยังไงแล้วจะมีหลักการที่สำคัญยังไงที่นักออกแบบหรือคุณครูเนี่ยจะต้องให้ความสนใจและจะต้องให้ความตระหนักเพื่อที่เราจะเอาไปสร้างเป็นสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ